จากกรณีที่หวานหน่วยข่าวกรองทางทหารของยูเครนกำลังออกมายอมรับความล้มเหลว3เทื่อในการที่ว่าบุกยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียเมืองเอเนโกดาแขวนซาโปริเซียของรัสเซียในเดือนสิงหาคมปี2022ที่ผ่านมาโดยหน่วยคอมมานโดเทพต่างชาติฝ่ายสัมพันธมิตรกลุ่มนาโตและยูเครนหลายหอยนายใส่เครื่องไว้ขามอ้างเก็บน้ำแต่ว่าถือกองทัพของรัสเซียถล่มยับถูกเถือทหารส่วนใหญ่กลายเป็นอาหารปลาแต่อ่างคุยหมู่ว่าความหลุมเลวการบุกสะเทือนหนำสะเทือนบกทหารที่ว่าหลอดเล็กน้อยแต่ประสบการณ์เอามาใส่บุกแรมคลายเมียรัสเซียแต่ก็หลุมเลวอีกจนถึงตอนนี้บ่มีทหารเหล่านั้นเหลือหลอดอีกแล้วแต่ยูเครนก็บรรลุเป้าหมายในการใส่อาวุธโจมตีโครงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียหายุดการเหตุเวียกซัวข้าวเพื่อว่าป้องกันบ่ให้รัสเซียจ่ายไฟฟ้าใส่ชาวยูเครนแขวนอื่นและป้องกันบ่ให้จ่ายไฟฟ้าให้แก่ชาตินาโตในยุโรปตะเวนออกเสียงกันที่ผ่านมาสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ IAEA ได้เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ว่าเกิดจากการใส่อาวุธสงครามไกลไฟฟ้าแห่งนี้ล่าสุดผ่านมา1ปียูเครนได้ออกมายอมรับเองว่าฝ่ายตนเป็นผู้ที่วัตรมพงไฟฟ้าแห่งนี้เพื่อว่าจะหลอกยุโรปและชาวยูเครนด้วยกันเองทางด่านหนังสือพิมพ์ลามองตานฝรั่งเศสได้มีการวุ่นวายวาลาเซียกำลังโจมตีชาวสหรัฐและยุโรปด้วยอาวุธชีวภาพสนิทไม้คือแมงตัวเลือดเพราะว่าวัสดุลายแมงที่ว่าใส่ในเฟอร์นิเจอร์และวัสดุใหม่ส่วนใหญ่ในโลกผลิตจากรัสเซียเมื่อยุโรปความบาลาเซียจึงขาดแค้นสารกำจัดแมงไม้จึงต้องยูสเปย์กำจัดตัวเลือดแล้วซึ่งว่าหลังจากนั้นบ่ดลตัวเลือดก็เริ่มแพร่ระบาดอย่างนักกระจายไปยังหลายพื้นที่ในยุโรปสหรัฐคือกับว่าเป็นโรคระบาดซึ่งสรุปแล้วยูเครนโจมตีอาวุธใส่โครงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียจนเสี่ยงก่อให้เกิดภัยพิบัติกับมาตรภาพรังสีนิวเคลียร์ที่ว่าหายแห้งสู่ชาวยุโรปแบบเหตุโครงไฟฟ้าโซโนบินที่ยูเครนเคยเหตุหัวไหลแต่เธอนี่รัสเซียสวยปกป้องชีวิตคนยุโรปหลายหอยล้านคนไว้ได้ส่วนแมงตัวเลือดที่ว่ากำลังแพร่ระบาดใหญ่ในยุโรปนั้นรัสเซียก็บ่ฮู้จะสวยยังเพราะว่าสหภาพยุโรปเป็นผู้ความบาดวัสดุลายแมงไม้ที่ใส่ในเฟอร์นิเจอร์และวัสดุไม้ซึ่งว่านอกจากตัวเลือดแล้วอีกบ่ดนปวกโครงกินบ้านและเฟอร์นิเจอร์ไม้ของชาวยุโรปจนพังเสียหายหมดอย่างแน่นอน